สู้ต่อไม่ไหวธันวาปิดร้านแกรมแพนเค้กวอนเซ็นทรัลเห็นใจสู้ต่อไม่ไหวจริงๆเจอโควิดรอบที่3เข้าไปสุดท้ายแล้วหนุ่มธันวาสุริยจักรกับแฟนสาวอย่างกรีนอัศดาพรศิริวัฒนกุลก็ยอมถอยประกาศปิดร้านแกรมแพนเค้กสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยหนุ่มธันวานั้นเผยว่ามันก็ต้องยอมรับครับธุรกิจมันไม่ดีเราสู้ไม่ไหวยอดมันไม่ได้และค่าเช่าที่มันหนักหน่วงอยู่เพราะว่ามันอยู่บนห้างร้านเปิดมาเกือบ2ปีแล้วปีแรกก็ดีพอปีที่2เราก็เริ่มเจอโควิดครั้งแรกมันก็มีผลกระทบแต่ว่าเราก็ยังสู้ต่อไปได้พอครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มไม่ไหวแล้วขาดทุนเยอะไหมธันวานั้นบอกว่ามันก็ขาดทุนเราก็ต้องยอมถอยถ้าเรายังลากต่อไปเราก็อาจจะกระอักเลือดมากกว่านี้คือจริงๆเราพอมีกำไรเก่าอยู่บ้างแต่มันก็ไปจมอยู่ที่ค่ามัดจำที่ผมก็หวังให้ทางเซ็นทรัลเขาจะเห็นใจเราก็ขอความเห็นใจเราก็ทำธุรกิจไม่มีใครที่อยากไปเสี่ยงเสียตรงนี้ถ้าถามว่าเราผิดสัญญาไหมคือมันเป็นการผิดสัญญาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราออกก่อนกำหนดแต่ทีนี้ถ้าให้เราอยู่เราก็ลากไม่ไหวยอดขายวันละ 3,000-4,000 บาทคืออยู่ไม่ได้จริงๆครับค่าเช่าที่เราก็หนักหน่วงคือถ้าเราไม่ออกตอนนี้เราก็น่าจะหนักกว่านี้แต่พอเราออกปุ๊บเราก็มีการคุยกับทางผู้ใหญ่ของเซ็นทรัลว่าเห็นใจเราหน่อยอย่างน้อยๆขอให้มันได้กลับมาสักนิดก็ยังดีเมื่อถามต่อว่าขอคืนค่ามัดจำใช่ไหมธันวาบอกว่าใช่ครับอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้ 40-50% คือมันก็มีการเทิร์นแบ็คกลับมาให้เราบ้างขอให้ทางเซ็นทรัลเห็นใจตรงนี้ด้วยคือผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ตัวผมแค่คนเดียวคนอื่นเขาก็โดนเหมือนกันเพราะเงินตรงนี้มันก็หายไปคือมันก็ใจหายเหมือนกันเราก็อยากที่จะอยู่ครบสัญญาเหมือนกันคือพอมาเจอโควิดแบบนี้มันก็สู้ลำบากเหมือนกันสู้ไปแล้วก็ตายเปล่าสัญญาที่เช่าทำไว้กันกี่ปีคือสัญญาทั้งหมด3ปีอยู่เกือบครบแล้วแต่เราอยู่ไม่ไหวจริงๆไหนจะค่าจ้างพนักงานค่าที่ค่าน้ำค่าไฟคือมันไม่คุ้มทุกอย่างมันรันแล้วเราก็มีเด็กที่เราต้องดูแลเขาด้วยหุ้นส่วนผมเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็เอาเด็กที่ร้านไปทำงานร้านชาบูของเขาเราไม่ได้ทิ้งพนักงานเราก็มีช่องทางให้กับเขาแต่ตัวเราเองเราสู้ไม่ไหวจริงๆเลยต้องยอมรับว่าเราต้องไปเมื่อถามว่าคุยกันนานไหมที่ร้านจะปิดธันวานั้นบอกว่าคุยกันนานครับเราก็ตั้งใจและอยากทำให้มันดีในเมื่อมันสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมรับแต่สิ่งที่เราหวังก็คือเงินประกันเราก็อยากที่จะได้คืนบ้างคือมันเป็นจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่คุยกับทางเซ็นทรัลเขาก็บอกว่าจะลองพิจารณาคือเราก็ทำใจเผื่อเจ็บไว้แล้วแต่ถ้าได้กลับมาบ้างมันก็ดีกว่าครับเมื่อถามต่อว่าธุรกิจอย่างอื่นของเราล่ะธันวานั้นกล่าวว่าผมก็ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินส่วนเรื่องร้านอาหารก็มีแค่ร้านเดียวเพราะผมถือคติว่าถ้าจะทำต้องทำสักร้านให้ดีให้อยู่ตัวถึงจะสามารถเปิดร้านอื่นได้ถ้าเราจะไปเลือกมันก็ไม่เวิร์กธันวากล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ